นะครับ
ครับสำหรับในช่วงพิธีการทำขวัญนาคนั้นนะครับจะมีการไลฟ์สดนะครับผ่านทางของช่องแมวอเนกสตูดิโอนะครับเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าไปที่ช่องของแมวอเนกสตูดิโอนะครับจะมีการไลฟ์สดแล้วก็ให้ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับในงานบวชของพระคุณท่านนะฮะจะได้เป็นบุญเป็นกุศลด้วยนะครับซึ่งตามกำหนดการที่ท่านเจ้าภาพได้แจ้งไว้ในงานอุปสมบทพ่อนาคยุทธนาหรือพ่อนาคกู้ตวงวิริยะกุลซึ่งกำหนดการมีคือวันเสาร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2566ขึ้น3ค่ำเดือน6คือวันนี้ในช่วงเวลา7นาฬิกาที่ผ่านมาก็เป็นการปลงผมนาคนะครับ9นาฬิการับนาคที่วัดมะเกลือมาที่บ้านนะครับ11นาฬิกาอาบน้ำนาคซึ่งเป็นพิธีการที่ได้ประกอบพิธีผ่านไปแล้วในช่วงเวลาพิธีการต่อไปในเวลา13นาฬิกาประกอบพิธีการทำขวัญนาคโดยทีมงานหมอทำขวัญนาคปริญญาหมอนัทอยุธยาเพชรสุพรรณลูกศิษย์รุ่นที่2ของครูเพลงประดิษฐ์ศิลปินแห่งชาติคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณให้การสนับสนุนในช่วงเวลา18นาฬิกานะครับขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารโต๊ะจีนที่บ้านชมวงดนตรีเอมหาหิงเต็มวงนะครับในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่23เมษายนพุทธศักราช2566ขึ้น4ค่ำเดือน6เวลา7นาฬิกานำนาคไปอุปสมบทณพัทธสีมาวัดมะเกลือเวลา11นาฬิกาถวายพัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นการฉลองพระใหม่นะครับนั่นเป็นกำหนดการที่ท่านเจ้าภาพได้วางไว้ได้แจ้งไว้เนาะดังนั้นในช่วงพิธีการต่อไปเวลา13นาฬิกานะครับจะได้ประกอบพิธีการทำขวัญให้แก่พ่อนาคท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่จะได้เข้าสู่พิธีกรรมทำพิธีการซึ่งในวันนี้คุณพ่อธงชัยคุณแม่มาลีนะฮะนายพินโยตวงวริยะกุลนะครับคุณปู่คุณย่าแล้วก็คุณพระบิดาพร้อมด้วยคุณป้าบุญชูทับเอี่ยมคุณลุงปทุมกล่ำสีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับแล้วก็คุณธนกรหรือว่าคุณทวินกล่ำสีซึ่งเป็นคุณลุงร่วมเป็นประธานและมีคุณแม่นะมีนางสาววรรณพรหรือว่าคุณแม่เล็กนะครับกล่ำสีเป็นเจ้าภาพในการอุปสมบทในครั้งนี้ฉะนั้นแล้วญาติกาทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายในช่วงพิธีการทำขวัญ นั้นจะมีพิธีการมงคลด้วยก็คือการเวียนเทียนรอบพระบายสีรอบองค์ผ้าไตรเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวของพ่อนาคจะใช้เวลาการทำขวัญ นาคไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับที่จะเข้าสู่พิธีการและประกอบพิธีจนสำเร็จพิธีนะครับตามขนบธรรมเนียมของพิธีพราหมณ์การทำขวัญ นาคนั้นในพิธีการงานบวชถือว่าเป็นพิธีใหญ่ซึ่งปัจจุบันการนี้อาจจะลดน้อยถอยลงไปเนื่องจากเวลาของการทำงานในการบวชเนี่ยกระชับเข้ามาบางท่านก็จัดงานวันเดียวบ้างแต่อยากจะให้มีพิธีการทำขวัญที่ทรงคุณค่าและพิธีการทางไทยเข้าไว้โบราณท่านกล่าวเข้าไว้ในทางพระพุทธศาสนาอันเกี่ยวเนื่องกับพิธีพราหมณ์ว่าไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านปลูกเรือนหอขุดบ่อก่อศาลาเนี่ยท่านให้มีพิธีบายสีสู่ขวัญสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นสัพพะสีสริมงคลชัยแก่บ้านแก่เรือนหรือแม้แต่ในงานบวชบวชนาคก็ดีทำขวัญจุกก็ดีโกนจุกก็ดีแต่งงานก็ดีต่างๆท่านบอกว่าถ้ามีพิธีบายสีสู่ขวัญเสียด้วยนั้นจะเป็นมงคลการพิธีเป็นที่สุดนะจะยังความสมบูรณ์พูนผลยังความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ยังครอบครัวตัวตนแล้วก็ในเรื่องของเทพเทวดาจะได้ปกปักรักษาปัจจุบันการนี้ความเชื่อความศรัทธาในเรื่องราวเหล่านี้ลดน้อยถอยลงไปเพราะว่ามีมิจฉาชีพที่แอบแฝงเกี่ยวกับเรื่องเทพเรื่ององค์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องพิธีการมาทำให้พิธีจริงตามแบบพราหมณ์เขาเสียหายไปซึ่งถ้าถามว่าท่านทั้งหลายยังสงสัยว่าเทวดาจะมีจริงหรือเปล่าอันนี้รับรองให้ท่านตามพระสูตรตันตปิฎกนะครับที่มีมาทั้งหมด 21,000 พระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎก
องค์สมเด็จพระไตรโลกเชษฐพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับรองไว้แล้วนะครับว่าเทวดามีจริงสวรรค์นรกมีจริงอยู่ในพระสูตรนะฮะอันนี้ผมกล่าวอ้างอิงตามพระสูตรในพระไตรปิฎกให้ฟังนะครับว่าท่านรับรองมาอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการพระจตุโลกบาลนั้นมีจริงแต่ถามว่าวิสัยของเทวดาอันท่านเป็นผู้ที่มีวิสัยของพระอริยบุคคลท่านก็จะไม่ลงมาบ่อยเกี่ยวกับเรื่องบนโลกมนุษย์ต่างๆนอกจากจะมีพิธีการมงคลเช่นงานบวชงานบุญต่างๆเมื่อเชิญท่านท่านก็จะมาด้วยญาณวิถีบารมีของท่านไม่ได้เสด็จมาเป็นพระองค์อย่างที่คนเราเดินไปเดินมาไม่ใช่ท่านแผ่บารมีมาให้โมทนาสาธุเท่านี้ก็ถือว่าท่านได้มาแล้วโบราณท่านว่าอย่างนี้นะครับส่วนในเรื่องราวต่างๆนั้นในเรื่องของบุญกุศลเรื่องของอภิญญาสมาบัติต่างๆเรื่องคุณวิเศษถามว่ามีจริงไหมมีจริงนะครับในสมัยพระพุทธกาลซึ่งปัจจุบันนี้ก็สามารถจะทำให้เกิดขึ้นได้แต่ขึ้นอยู่กับจิตใจของบุคคลตัวตนเราเขาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงวางแนวทางไว้ให้แล้วท่านทั้งหลายคือการเจริญศีลทานภาวนาเป็นที่ตั้งเมื่อจิตของตนมีสมาธิดีแล้วจิตของตนสงบตามแนวทางวิสัยของการปฏิบัติธรรมแห่งการทำสมาธิการทำกสิณต่างๆเนี่ยเมื่อสงบดีแล้วจิตสำรวมดีแล้วก็จะเกิดจิตละเอียดขึ้นสามารถที่จะเข้าถึงสมาบัติ8เข้าถึงอภิญญาสมาบัติได้ตามที่มีอยู่ในพระวินัยก็ดีมีอยู่ในพระไตรปิฎกก็ดีพระเจ้าได้วางแนวทางไว้หมดแล้วแต่ทีนี้พวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละที่ยังไม่สามารถปฏิบัติให้ถึงอย่างแนวทางพระองค์ได้ก็เลยกล่าวกันว่าเอ๊ะมันไม่มีจริงหรอกเพราะว่าถ้ามีจริงเราต้องเห็นผีกันทุกคนบางคนทำไมเห็นบางคนทำไมไม่เห็นบางคนเห็นเทวดาบางคนมองไม่เห็นบางคนอย่างวาระจิตผู้อื่นได้บางคนล่วงรู้อนาคตการภายหน้าเป็นด้วยเหตุใดทำไมเธอเห็นแล้วฉันไม่เห็นพระพุทธเจ้าที่บายความไว้อย่างนี้ว่าการที่จะเห็นหรือไม่เห็นนั้นจิตของบุคคลนั้นไม่เท่ากันคือความสะอาดของจิตใจไม่เท่ากันบางคนก็ดีบางคนดีมากบางคนดีปานกลางบางคนจิตหยาบบางคนจิตละเอียดไม่เท่ากันก็เหมือนคนเรานะครับเกิดมาสูงต่ำดำขาวยังไม่เท่ากันในสภาวะจิตของตนก็เช่นกันพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ผู้ใดปฏิบัติมากก็ย่อมรู้แจ้งเห็นจริงมากในอรรถในธรรมของพระองค์ผู้ใดปฏิบัติน้อยก็ย่อมไม่เห็นเป็นไปอย่างนี้ฉะนั้นแนวทางมีแล้วทางนักวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกาเขาได้พิสูจน์มาแล้วนะฮะในการเจริญสมาธิสมาบัติเพื่อที่จะอย่างรู้ในอนาคตการหรือที่จะรับรู้ในสิ่งต่างๆเขาทดลองมาแล้วให้ชายหญิงคู่หนึ่งลองปฏิบัติสมาธิจิตพร้อมๆกันแล้วก็สามารถจะรู้ได้จริงๆจะเห็นได้จริงๆเขาทดลองมาแล้วนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชี้ไว้อย่างนี้แล้วพวกเราท่านทั้งหลายอย่าแคลงใจในพระนัตรัยเลยเพราะว่าแนวทางองค์พระชินสีห์พระองค์ทรงวางไว้ให้หมดแล้วขอเพียงแต่เราเดินตามหรือปฏิบัติตามเท่านั้นก็นับได้ว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งในพิธีการต่างๆพิธีกรรมต่างๆมีการเชิญเทพเทวดามีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยเพื่อเชิญเอาใน อภิญญาสมาบัติในฌานของพระองค์ท่านเข้ามาร่วมในพิธีการให้เป็นบุญเป็นกุศลซึ่งปัจจุบันการนี้มีการบูชาท้าวเวสสุวรรณเป็นอันมากเลยทีเดียวนะฮะบางท่านเอาไปขอโชคบางท่านเอาไปขอลาภบางท่านเอาไปเกี่ยวกับธุรกิจการงานจะบอกว่าท้าวเวสสุวรรณท่านเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันนะครับท่านไม่รับเครื่องสังเวยก็ได้ไม่ต้องเต้นไม่ต้องเส้นไหว้ด้วยอาหารคาวหวานก็ได้ผู้ที่จะบูชาท้าวเวสสุวรรณได้ดีที่สุดคือผู้ที่มีศีล5มีทานมีศีลภาวนาเป็นที่ตั้งจะได้รับบุญกุศลเป็นที่สุดส่วนเครื่องสังเวยเป็นเครื่องบรรณาการเป็นภักษาหารมังสาหารเป็นน้ำเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์เนี่ยเป็นแต่เพียงอามิสบูชาเป็นการบูชาในภายนอกจะสู้การบูชาในภายในนั้นไม่มีอีกแล้วนั้นชี้แจงให้ฟังว่าเรื่องราวเหล่านี้มีอยู่จริงในการทำขวัญนาคเนี่ยก็อยากให้อนุรักษ์ทรงประเพณีนี้ไว้ในการบวชให้มีการเวียนเทียนมีการเปิดใบสีสักนิดหนึ่งก็เป็นมงคลแก่บ้านกระเรือนกระพี้ปู่ย่าตายายเทพดาทั้งหลายได้โมทนาซึ่งในตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรนะครับ 13:12 นซึ่งในช่วงระยะเวลาการต่อจากนี้ก็จะเป็นพิธีทำขวัญส่วนมลิมาลัยนะครับที่จะคล้องให้แก่พ่อนาคก็เชิญที่หน้าปรำพิธีได้เลยที่จะคล้องมาลัยให้แก่คุณพ่อนาคของเรานะครับแล้วก็เชิญพ่อนาคพร้อมทั้งปู่ตาย่ายายเข้าร่วมในพิธีการเป็นมงคลแก่ตัวเราอันมงคลจะเกิดขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นที่ตั้งก่อนไม่ได้ขึ้นอยู่กับพิธี
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุภายนอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบความมงคลเกิดขึ้นที่ตัวเราก่อนคือ1คิดดีทำดีพูดดีมีใจสะอาดนี่แหละเขาเรียกความมงคลเกิดขึ้นแล้วนั้นร่วมในพิธีมงคลเรามาเวียนเทียนนะการเวียนเทียนเนี้ยเป็นการบูชาเวียนประทักษิณาวัดโดยแสงอัคคีเนี่ยหรือว่าแสงไฟใช้เทียนขี้ผึ้งซึ่งไม่ได้เบียดเบียนชีวิตสัตว์ใดใช้ไขของจากรังผึ้งมาหล่อเป็นเทียนขี้ผึ้งแล้วก็จุดเวียนไปรอบประทักษิณาวัดเพื่อเป็นการเคารพพระบูชานอบน้อมต่อพระรัตนตรัยและเป็นการอำนวยอวยพรอวยชัยให้แก่ตัวของพ่อนาคและก็พร้อมทั้งท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นสิริมงคลเขาสมมติขึ้นมีองค์พระใบสีจะเป็นใบสีหลักใบสีผลไม้ต่างๆเนี่ยก็เปรียบได้คือเขาพระสุเมรุมาตรที่เป็นที่สถิตนะของเราเทพเพดาก็ดีหมู่คนทันก็ดีหมู่พญานาคก็ดีตามพระสูตรท่านชี้ไว้อย่างนี้นะเขาพระสุเมรุเป็นอย่างไรก็ซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้นะครับเริ่มตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปถึงกึ่งกลางระหว่างวิถีป่าหิมพานต์ชั้นจาตุมมหาราชสวรรค์ชั้นที่1ไล่ลำดับขึ้นเรื่อยๆๆไปจนถึงชั้นพรหมสุทธาวาสก็คือไข่ยอดไข่ยอดนี่ท่านเปรียบได้คือชั้นพรหมสุทธาวาสนะส่วนเหนือจากชั้นพรหมไปทำไมเป็นอากาศธาตุว่างเปล่าท่านเปรียบคือพระนิพพานนะสูงสุดจากชั้นพรหมสุทธาวาสคือท่านเปรียบเป็นพระนิพพานนะครับจึงมีอากาศธาตุว่างเปล่ามีความสงบร่มและเย็นเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่ได้คล้องพวงมาลัยให้แก่พ่อนาคนะครับจ้าจ้าก็เชิญคุณพ่อเนาะเดี๋ยวให้พ่อนาคหันหน้าขึ้นทางใบสีขึ้นตะวันออกนะครับเวลาคล้องพวงมาลัยเนาะจ้าทีมงานช่างภาพขออนุญาตให้จัดได้นะครับแต่ขอให้ขึ้นทางด้านนี้จัดช่วงลำดับพิธีกรรมทำพิธีการได้เลยนะครับจ้าพ่อนาคพนมมือไว้นะครับในขณะที่คุณพ่อคุณแม่คล้องพวงมาลัยให้นะครับจ้าจับคนละชายครับจับคนละชายคล้องพ่อนาคก้มศีรษะลงนิดหนึ่งนะครับสาธุลุงโอจัดที่นั่งให้ด้วยครับให้นั่งหันหน้าขึ้นตะวันออกนะฮะพ่อคุณแม่ก็นั่งข้างหลังนาคเลยครับจ้ะพ่อนางสามารถนั่งคาตามาตได้นะลูกนั่งตามสบายหลังจากกราบพระไหว้พระแล้วเนี่ยการนั่งฟังคนสอนคนในพิธีพราหมณ์เนี่ยเราไม่ต้องพนมมือตลอดก็ได้แต่ขออยู่ในความสงบและสำรวมสามารถจะพลิกซ้ายพลิกขวาได้บ้างเนาะจ้ะนั่งเก้าอี้ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่นั่งเก้าอี้ได้ครับจ้ะใช้เก้าอี้ได้จากนี้จะได้เข้าสู่พิธีการทำขวัญให้แก่พ่อนาคโดยทีมงานหมอทำขวัญนาคปริญญาหมอณัฐอยุธยาเพชรสุพรรณลูกศิษย์ของครูเพลงปริญศิลปินแห่งชาติพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณให้การสนับสนุนพ่อครูประเทืองทรัพย์บริบูรณ์ให้ทางร้องทำขวัญนาคพระอาจารย์ทวียนวโรผู้ฝึกสอนทางร้องทางแล13กัน 1,000 พระคาถาพร้อมทั้งครูบาอาจารย์ที่มอบวิชาการในสายงานของหลวงตาแพเยื่อไม้ให้ทางร้องทางแหลกเข้าไว้บัดนี้จะได้เข้าสู่พิธีการทำขวัญให้แก่พ่อนาคยุทธนาหรือพ่อนาคกู้ตวงวิริยกุลสืบต่อไปขอให้พ่อนาคคุกเข่าขึ้นครับบูชาพระกราบพระเป็นประถมเสียก่อนนะครับเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านบูชาพระกราบพระไหว้พระโดยพร้อมเพียงกันนะจ๊ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสการเณนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามะ
อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบลงบนหมอนลูกนาคสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินั่งขัดสมาธิลูกเอาหมอนวางบนตักและพนมมือวางบนหมอนไว้บัดนี้ได้บูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์เป็นรัตนมณีแก้วอันดีแล้วหมอนวางไว้ที่ตักลูกและพนมมือวางไว้บนนั้นนั่นเชียวจะได้ไม่เมื่อยนะครับสรณะอื่นของพ่อนาคไม่มีแล้วนะบัดนี้คุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์นี้เป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของพ่อแล้วองค์พระทูลกระหม่อมแก้วพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทรงมีพระนามว่าพระอรหังสัมมาสัมพุทโธหรือพระสมณะโคดมเป็นผู้สร้างพระพุทธศาสนาขึ้นมาทรงรู้ดีรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพระปัญญาทรงเล็งพระสัพพัญญูทรงเป็นพระบรมครูแห่งโลกพระธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระองค์นั้นตรัสไว้ดีแล้วทั้งพระสงฆ์ทั้งหลายที่อุบัติขึ้นในพระพุทธศาสนาขอให้พ่อนาคยุทธนาตวงวริยกุลได้ล้ำลึกไว้ว่าบัดนี้เป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของข้าพเจ้าสาธุอิมังองคพันธนังอธิธามิทุติยัมปีอิมังองคพันธนังอธิธามิตติยัมปีอิมังองคพันธนังอธิธามิอิติปิโสวิเศเสอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโซอิโซตังพุทธปีติอิบัดนี้จะทำการผูกพระใบสีในพิธีการผู้ใดเสียงดีโห่ร้องด้วยลั่นคล้องช่วยอำนวยพระพรชัยวงดนตรีสมหวังแตรวงราชบุรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์มหาชัยขึ้นผูกองค์พระใบสีณบัดนี้เถิดพระเจ้าค่ะเรื่องเดช
ทัยเทวีทั่วทุกทิศสาภริตวานะเมตตังสเมตตังพระธานาตาวิคิตตาจิตตาปริตังพนานาตุสักเคกามิจรูเปคิริสิคระตะเตจันตริเขวิมานิทีเปรเทจะคาเมตรวนาขะเนเขหวทุมพิเขตนาเตนภุมมาจายันโตเทวาชระทระวิทสเมยักขคันทัพพนาคาติดทารตาสันติเกยังมุนีวะพระวจนังสังทโวเมสุนันโตธรรมัตสวนากาโลอะยัมพะทันตาธรรมัสสะวนากาโลอะยัมพะทันตาธรรมัสสะวนากาโลอะยัมพะทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญเทพยดาเจ้าทั่วทุกแห่งหนอันเรื่องเดชศักดิ์สิทธิ์ฤทธิรอนด้วยตาบะและเดชาขอเชิญสันเด็จลงมาอภิบาลรักษาพ่อนาคยุทธนาตวงวิริยกุลในการละบัดนี้เธอหนึ่งให้ลั่นคล้องขึ้นสามทีผู้ใดเสียงดีโห่ร้องด้วยอำนวยพระพรชัยมโหรีวงดนตรีสมหวังแตรวงแห่งบ้านโป่งราชบุรีบรรเลงเพลงสาธุการเพื่อต้อนรับเทพพยุดาณบัดนี้พุทธังอราธนานังธัมมังอราธนานังสังฆังอราธนานังเทวานังอราธนานังกโรมิโสนานโตพนโตเทพพยดาเจ้าทั้งหลายสิลทั้งสี่ท
ชาโอจัตุโรกระบาลอิสเวรตที่เสียงสู่อยู่ในหิมมเวทและเขื่อนข้าวลำนาวเนทั่วกลางกรุงกรึกวนากระเอินจอมไกรราชข้าขออัญเชิญพาอันเสด็จลงมาสะโมสรคอยรับพระพรทูลสวัสดิ์อันหนึ่งขอให้ท่านเจ้าภาพและพนักนี้จงกำจัดอันตรายภายทั้งหลายจงประสิทธิ์สิ้นประดุจท้าววัชิรประมินสหสัพเพวราชเท้าเธอเสด็จลงมาปราสาทพรสิ่งใดๆขอให้ได้ดังเทวบาลนาชางโอ้
นเกศีลูกว่านี้เฮียอย่าได้ผิดเนื้ารักษาเอ่ยและคุ้มภัยข้าพเจ้าจะทำขวัญเอ่ยในงานนี้เอ่ยขออย่าได้มีอย่าได้มีซึ่งโพยพายบัดนั้นรัวเจ้าค่ะสักการเคารพแด่ท่านผู้มีพระคุณเคารพล้ำลึกบุพการีที่มีเกื้อหนุนในขออันชุลีท่านมีพระคุณนอท่านได้การุณได้เลี้ยงเรามารับบิดามานอนของลูกเสียก่อนเป็นทิศเบื้องหน้าท่านมีพระคุณได้กรุณาเลี้ยงลูกโตมาพระคุณมากมายลูกขอเคารพน้อมนบพ่อแม่มาช่วยดูแลตัวลูกเอาไว้จะไปทำควันในงานใดๆขอให้มีชัยและมีโชคดีใครจะสอนฉันก็ต้องสู้มาลองกันดูสักสองสามปีฉันเชื่อคุณครูท่านเป็นผู้มีใจเอื้ออารีท่านให้วิชาครูอบปัจฉาและท่านอาจารย์ท่านสอนสอนให้มั่นในการศึกษาประสาทประสิทธิ์ในวิทยาผมมีวิชาอยู่หลายประการก็เพราะคุณครูท่านเป็นผู้ประสิทธิ์ท่านให้ความคิดฉันจนแตกฉานฉันมีความรู้เพราะครูอาจารย์แต่ว่าครูนั้นหรือก็มากมายครูพักลักจำที่นำสนองเอ้ยครูพักลักจำที่นำสนองเป็นศิษย์ก็ต้องเคารพกราบไหว้ครูสอนครูสั่งครูนั่งบรรยายทั้งครูที่ให้ทั้งเวทและมนต์ครูศิลปินครูศิลปะขอฝากระวังเอา
วายหญิงล้นท่านได้ประสิทธิ์ใจจิตเวทมนต์ท่านได้ฝึกฝนให้การวิชาคุณครูอาจารย์นั้นมีอยู่สิบจะขอยกหยิบขึ้นมากล่าวว่าท่านได้ทำทานในด้านปัญญาให้การศึกษาแก่ลูกศิษย์อย่างดีจะขอรับคุณไตรรัตน์พระคุณมีชัดธรรมะกล่าวชี้พระคุณมากมายมีในบาลีพระคุณท่านมีอเนกอนันต์รัตตนตรัยเมื่อแปลไปแล้วก็เปรียบด้วยแก้วมีอยู่สามประการในศาสนานั้นมีมานานเราชาวพุทธนั้นเคารพบูชาพระคุณพระธรรมสามคือพระสงฆ์เป็นหลักขององค์พระศาสนาท่านมีพระคุณได้กรุณาเราควรบูชาไว้เป็นพระเจ้าคุณพระพุทธเจ้ามี56เป็นจอมไตรโลกทั่วภพทั้งสามท่านตรัสสรู้เป็นผู้แนะนำยกเอาทางธรรมขึ้นมาแสดงแต่พอจบครบไตรรัตน์เคารพกษัตริย์ผู้ครองสยามท่านเป็นประมุขทั่วทุกพระนามปกครองสยามแผ่นแคว้นแดนไทยท่านได้ปกครองแหลมทองเรานี้เงาท่านได้ปกครองแหลมทองเรานี้ขอเถิดด้วยกล้าวพระคุณยิ่งใหญ่ไทยมาต้องขึ้นกับชาติใดๆไพรฟ้าอนาศัยอยู่สุขร่มเย็นที่เราเคยเห็นพระบารมีเคารพศักดิ์ศรีเอาไว้สูงเด่นประชาชาวไทยมีใจร่มเย็นที่เราได้เห็นปกป้องครองมาขอเถิดด้วยกราบพระบารมีที่ปกเกศีนปวงชนทั่วหน้าก็เพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อชาวประชาประสบงานนี้ก็มีทศพิษราชธรรมปกครองสยามไม่ให้เดือดร้อนประชาชาวไทยทั่วในนครถวายพระพรนมัสการพระชนมายุและบารมีขอจงเป็นที่ให้ยิ่งยืนนานพร้อมด้วยพระองค์ท่านทรงเกษมสำราญท่านเป็นมิ่งขวัญของเราชาวไทยพระคุณที่ต่อจะขอเคารพคุณแม่พ่อศพที่น่าเลื่อมใสชีพลูกยืนยงดำรงอยู่ได้ก็เพราะอาศัยข้าวเลี้ยงชีพมาพระคุณนั้นหนอจะขอเกินกล่าวมีอยู่39โบราณท่านว่าพระคุณของข้าวเลี้ยงเราโตมาช่วยเหลือชีวาปวงประชาชนพระคุณที่ต่อจะขอบูชาคุณแม่คงคาคุณมีเหลือล้นทั้งอาบทั้งดื่มปราบปลื้มกมลล้างหน้าเป็นต้นคุณมีแน่นอนคุณแม่คงคารักษาเปลืองหายยามร้อนคราวใดก็คลายความร้อนคุณของอุทกนภูโลกอุทรคุณมีแน่นอน20ประการคุณแม่ธรณีมีอุสิบจะขอยกหยิบเอามากล่าวค้านได้ปลูกอาศัยในแผ่นดินดานอยู่กันมานานได้อยู่
ตบาอาศัยธรณีแผ่นดินที่อยู่ทุกนามทุกผู้ได้อยู่อาศัยคุณพระธรณีท่านมีมากมายก็อีกคุณพระพลายมีเจ็ดนะพอดีคุณพระพลายได้ก็คือพัดคือให้อากาศในสถานที่หายใจออกเข้าให้เรายังรีก็เพราะลมมีพัดไปพัดมาคุณพระเพลิงท่านว่ามีหกต่างก็ช่วยโลกจะยกขึ้นว่าอาหารทั้งหลายที่ได้สุกมาก็สาเหตุเพราะว่าเราต้องใช้ไฟก็ยังเป็นแหล่งให้แสงสว่างเป็นลำสวยให้ประทังความมืดเอาไว้คุณดินคุณน้ำคุณลมคุณไฟเตปัญญาเชิญข้าโอมาฟังผู้มีปัญญาขอให้สมดุลมีคุณค่าหมอนัดเขาไม่กล้าคุยเครื่องจะหาหมอทำขวัญนักติดต่อผมไม่อยากอย่าย้ายติดต่อท่านเจ้าภาพงานนี้ก็ได้จะมาบรรยายเข้าเรื่องไม่ปานไม่เปิดสมองโปร่งทีมงานเชื่อมโยงไม่ยากติดต่อไม่ลำบากหรอกน้องร้องบอกไว้แค่พอรู้เรื่องให้รักให้ลงเหมือนผงชูรสติดใจไปหมดนะทุกเมืองฝากทีมงานหมอนัดอยุธยาเพชรสุพรรณไว้ด้วยนะจ๊ะพยายามเดินอ้อมหลังโต๊ะผ้าไตรนะครับเพราะว่ามีวิดีโอบันทึกแสดงสดและไลฟ์สดของทีมงานแมวอเนกสตูดิโอนะครับให้เดินอ้อมโต๊ะผ้าไตรนะจ๊ะหมอนัทอยุธยาเพชรสุพรรณทำขวัญนาคสมหวังแตรวงบรรเลงรับรองกัญญาพรเพชรสุพรรณมาแล้วจ้ะหมอชุติมนเพชรสุพรรณก็มานะจ๊ะทีมงานแมวอเนกสตูดิโอบันทึกการแสดงและไลฟ์สดในวันนี้
ไม่รู้แม่ครัวแกงอะไรอะเนาะแกงส้มมาหวานอร่อยซะด้วยร้องมาลัยเชิญเลยครับพ่อนาคพนมมือลูกขอบคุณมาลัยน้ำใจมอบให้พ่อนาคนะครับพ่อนาคเอ่ยบารมีของพ่อได้สั่งสมไว้มากแล้วดวงน้ำจิตจึงพองแผ่วยินดีนักปัญญายังพระตรายรักจึงประกอบเกิดพ่อนาคเล็งเห็นว่าคฤหัสถ์ไม่ประเสริฐแสนทเวทบรรพชิตนี้และวิเศษสง่างามพ่อจึงได้ภาคเพียรพยายามไม่ย่อนหยุดหวังจะเป็นบุตรในพระศาสนาพ่อนาคเอ่ยเมื่อแรกพี่พ่อจะลงสู่ครรภ์พระมารดาตามสิงคารวิธีองค์พระชนนีก็หลับสนิทบังเกิดเป็นสุบินนิมิตในราตรีแม่ฝันไปว่าได้ใส่แหวนหัวมนต์ดบดีมาตกในโรงธรรมลักษณะได้รูปคล้ำแล้วลอยหายพอสะดุ้งกับกายตัวว่าเป็นความฝันจึงหาปู่ย่าตายายทำนายทายทักเชิญนะใครจะคล้องมาลัยจ้าเวลาเดินให้เดินผ่านโต๊ะผ้าไตรข้างหลังหมอนะจ๊ะเพราะว่ามีกล้องไลฟ์สดอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวเขาบันทึกภาพไว้ให้เข้าไปที่ช่องแมวอเนกสตูดิโอช่วยกันแชร์นะฮะงานบวชลูกหลานของพระคุณท่านเหลือๆมาให้หมอมันก็ได้ครับสักพวงสองพวงอะเนาะในตอนนี้จะกล่าวย้อนรอยถอยอดีตไปให้พ่อนาคสดับรับฟังนะพ่อกู้เอ้ยจะบวชเรียนในพระพุทธศาสนาพระวินัยนั้นมีมากหนักหนาถึง227ข้อกลัวว่าพ่อนาคยุทธนาของหมอจะย่อท้อต่อพระวินัยจะขอหยิบยกเอาเรื่องราวของพระมารดาพระบิดาทั้งสองมาเล่าให้ฟังก่อนนะลูกพ่อนาคฟังชีวิตของคนเป็นพ่อเป็นแม่เธอลูกเอ๋ยกว่าจะได้บวชลูกนะเลือดตาแทบกระเด็นกว่าจะได้เห็นชายพระเหลืองของลูกในคลานี้นะชีวีของพ่อแม่ลำบากหนักหนาจะได้กล่าวพรรณนาตอนที่คุณแม่ของเรานั้นได้มีการปฏิสนธิในตัวของพ่อนาคลงสู่ครรภ์ของพระมารดาในตอนนั้นคุณแม่ของพ่อนาคหลับสนิทสุบินนิมิตฝันไปจะฝันว่าอย่างไรจะตรงกับคุณแม่ของเราหรือเปล่าลองให้หมอเตยชุติมนเพชรสุพรรณเขาได้พรรณนาให้ฟังดูกันแล้วกันนะจ๊ะนะจ๊ะฮนาจ๊ะอะเฮ้ยเน่จะได้ฝันเมื่อไหร่ก็เริ่มฝันแล้วล่ะเออหยุดเสียเออตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีเมื่อคืนฝันดีน่าตบฝันฝันว่าพบผู้ชายยอดดีพาไปเที่ยวดูหนังพาไปนั่งจูจีแล้วพา
ชมสวนเด็ดดอกลำดวนส่งให้ด้วยสีเสียบหูให้ตั้งหลายหนนะเสียบหล่นเสียบหล่นตั้งห้าหกทีตกใจตื่นตอนตีสี่แม่เสียดายจังงานเสียดายจังตีห้าไม่ถึงก็จวนคิดทบทวนเรื่องฝันฉันดีผู้ชายอะไรน่าหยิกกระซิกกระซิกน่ารักน่าตีเพียนมาออดอสองคำสนอมากมีฝันว่าคิดอยู่ว่างว่างถ้าถูกล้นลามจะทำไงดีความคิดพอหยุดลงปั๊บอ่ะหนุกหมักหนุกหนักขอจับขอจีต้นใจตื่นมาสนีแม่เสียดายจังเสียดายจังไม่ถึงก็จวนคิดทบทวนเรื่องฝันฉันดีผู้ชายอะไรน่าหยิกกระซิกกระซิกน่ารักน่าตีน่าตีน่าตีเพียนมาออดอสองอสองอสองคำสนอมากมีไม่มีไม่มีคิดอยู่ว่างว่างถ้าถูกล้นลามจะทำไงดีทำไงดีอะความคิดพอหยุดลงปั๊บอ่ะหมกหมักหนกหนักขอจับขอจีตกใจตื่นมาสนีแม่เสียดายจังเสียดายจังคุณแม่ของเราเสียดายความฝันเพราะตอนนั้นฝันว่าได้แหวนจ้ามาลอยวนหล่นตรงหน้าพอตื่นลืมตาแหวนก็หายแหวนหายไปจะดีร้ายประการใดไม่รู้ยามราตรีพระชนนีหลับสนิทบังเกิดสุบินนิมิตในราตรีแม่ฝันไปว่าได้ใส่แหวนหัวมนต์ดบดีมาตกในโรงธรรมลักษณะได้รูปคล้ำแล้วลอยหายเมื่อสะดุ้งกับกายตัวจึงรู้ว่าเป็นความฝันจึงให้ปู่ย่าตายายทำนายทายทักพ่อนาคจ๋าตายายก็ทายถูกทายว่าจะได้ลูกชายมาเกิดในครรภ์ต่อจากนั้นมาเป็นเนืองนิดเลือดก็เกิดเป็นก้อนโลหิตใสจางๆลอยคว้างในอุทธรพระมารดาครั้นต่อมาเลือดก็อ่อนก็แตกกระจายเสียเจ็ดครั้งกว่าจะตั้งเป็นมังสังโตเท่าลูกไข่แล้วก็แยกแตกไปเป็นปัญจสาขาขึ้นมาหาแห่งพระธรรมขันธ์เจ้าก็ตบแต่งเป็นร่างกายพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ก็ตบแต่งเป็นรูปสัตว์ทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายทุกตัวตนพระสังคีนีมาบังเกิดเป็นดวงตาและหน้าผากมาบังเกิดเป็นหูพระธาตุบังเกิดเป็นปากพระบุคลาบังเกิดเป็นดวงจิตพระมหาปัฏฐานรักษาชีวิตพิษสวัสดิ์พระวิสุทธิ์พระ
วินัยมาบังเกิดเป็นลมหายใจเข้าออกพระปรมัตถ์จัดบอกว่าธาตุทั้งสี่ตามคาถาบาลีมีท่องบนภาวนาเมื่อพ่อนาคอยู่ในครรภ์พระมารดาก็ภาวนาว่าอุทังอัตโทชีวิตตังพระทุกขังพระอนิจจังพระอนัตตาแต่พอครบอาการ32เจ้านาคก็นั่งยองยองอยู่ในท้องพระมารดาพินนาเข้าสู่กระดูกสันหลังกิโลมังกังพังผืดก็หุ่มห่อสายรกก็พันคอนั่งทับอาหารเก่าอยู่กองกูนศีรษะพอก็ทูลอาหารใหม่นั่งคุกเข่าคำค้างอยู่ในอุทรแม่จะบริโภคเผ็ดร้อนอันมีรสก็ให้คลื่นเฮียนอาเจียนไปหมดทุกวันมาแม่จึงรู้ว่าฤดูของแม่นี่คลาดเคลื่อนไม่เหมือนแต่ปางก่อนจึงรู้ว่าอุทรแม่ตั้งโตขึ้นมาแล้วได้หนึ่งเดือนมาละลายเดี๋ยวเราเงียบให้ยายคนนั้นเขาเถียงกันให้เสร็จก่อนให้เขาเถียงกันให้เสร็จก่อนเพราะมันดังเข้าใหม่เสร็จได้ยังเราก็บอกแล้วว่าอย่าไปซื้อ71มันก็ไม่ถูกไงต้องมาเถียงกันอยู่เนี่ยบอกให้ซื้อตามหมอเริ่มท้องแล้วฉันจะเอาเด็กเข้าท้องแล้วนะนักแสดงเตรียมตัวท้องนะได้หนึ่งเดือนมาละลายกลายเป็นเลือดโคตรได้2เดือนเอออย่าพูดคำนั้นที่มันเข้ากล้องเขาอันนั้นกันมันก็เรื่องของเขาเราสมมุติเอาแต่เรื่องที่ลง YouTube ได้จะไปลองอย่างนั้นยังไงเราแล้วช่องแมวอเนกสตูดิโอเดี๋ยวโดนแบรนด์น้องรู้มั้ยงึเอาสมมุติที่ต่างเขาที่ต่างแกจะก็จะให้ถึงพริกถึงขิงใช่ใครเอาใครเอา3คนนี้ไปเก็บขังไว้ในห้องก่อนไปปิดแล้วไม่ต้องเปิดแอร์ด้วยนะไม่ต้องเปิดแอร์ขังไว้งั้นพอเวียนเทียนค่อยปล่อยออกมาได้หนึ่งเมื่อวานนี้ก็สนเอาแม่เวียนหัวไปเที่ยวแล้วทำไมแล้วเนี่ยสามคนเนี่ยสนเอาแม่ฉันเวียนหัวไปเที่ยวสนนะเนื้อสนหน้าดูเนี่ยได้สองเดือนแม่เริ่มละลายกลายเป็นเลือดโคลนได้สามเดือนแม่ก็เริ่มมีอาการให้คลล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 ให้คลลลลเฮียนอาเจียนลากเป็นไงแล้วเฮ้ยอะไรขนาดนั้นแล้วสู้ได้ไหมสู้ได้ไหมมีอาการให้คลล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 มายังไงเนี่ยไม่ฟังบทฟังบาทเลย
เอ้าเริ่มท้องอ่ะท้องเริ่มป่องแล้วพ่อจ๋าเดี๋ยวพ่อจ๋าพ่อมันรู้สึกว่าเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นแล้วล่ะพ่อจ๋าผมอยากถามพ่อว่าระหว่างสองแม่นางเนี่ยคนไหนแน่ที่เป็นเมียพ่อเนี่ยทำไมไม่นัดกันมาก่อนแล้วเพราะว่าสองแม่นางเธอป่องทั้งคู่เลยให้พ่อเลือกว่าจะเอาคนไหนพ่อกูมองไงหายรูปร่างรูปร่างหน้าดับไฟหนีนะพ่อเนาะแม่นาคกูเอ้ยหมอเปิดโอกาสให้ให้นาคเลือกเหรอให้นาคเลือกว่าจะเอาคนไหนแสดงเป็นแม่เราระหว่างทางซ้ายและทางขวานาคบอกอ่อนใจก แม่เริ่มมีอาการแพ้ท้องอยากจะกินแต่ของดีๆอยากกินแต่รีเจนซีเรดเลเบิลฮานาเกนลีโอซอจูช้างเอ้ยอยากจะกินของดีกินไม่น่าให้เหลือกินกันไม่เบื่อขอกราบเรียนอย่าบังกล้องอย่าบังกล้องนั่งลงนั่งลงขอกราบเรียนอยากจะกินแต่ศาลาการประเรียนวัดมะเกลือโหยไม่ได้อยากจะกินโบสถ์ได้ไหมเอาโบสถ์ได้เหรออยากจะกินกุฏิเจ้าอาวาสได้เปล่าจะกินกุฏิด้วยไม่อยากกินอยู่อย่างเดียวมองไกลๆก็เห็นอะไรไหนบอกเต้เมนโอ้โหทำไมแล้วทำไมไม่กินไปด้วยเลยถ้ากินเมนนะก็กลัวไปอยู่กับพ่อเท่โอ้ยพ่อเขาละคอยอยู่นะตอนนี้พระนามมาถึงตอนแพ้ทองแพ้ทองแล้วเริ่มมีอาการคลื่นเหียนอาเจียนลากไม่หย่อนหยุดจ้าคุณแม่จ้าแม่คุณแม่ขนุนหนังแม่น้ำขังยวงแม่พลวงมะนาวแม่มะพร้าวเดือน5ทำไมเนี่ยปากหวานอย่างเงี้ยฮะตอนที่คุณแม่จ๋าแพ้ท้องแม่อยากทานอะไรจ๊ะถ้าแม่ฉันแพ้ไม่น้อแพ้ท้องเนี่ยจำได้บ้างเปล่าก็ไม่รู้จำได้หรือเปล่าพ่อแม่เขาแพ้ท้องไหมพ่อแพ้ไหมแม่แพ้ไหมจ๊ะแม่แม่แพ้ท้องบ้างไหมเล่ามีอาการบ้างไหมแพ้อยากกินอะไรจ้าโอ้โหแม่อยากกินแพ้อันนี้เก็บไว้เอาไว้ให้พวกหนูเล่นเด็กจะไปแหวกหญ้าให้งูตื่นเขาก็รู้หมดเป็นนักแสดงไม่นัดบทกระตะโผเนี่ยอย่าประฉากซอยซะเนี่ยแม่อยากกินอะไรจ้าแม่อยากกินมาดันเนาะอุ้ยมาดันนะ10 20เท่านั้นแน่จ้า10 20แต่ได้ข่าวว่ามาดันแถวๆบ้านสมหวังแตรวงบ้านโป่งอร่อยอร่อยเยอะเนื้อมันเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวขนาดนั้นเชียวมาดันนะ20บาทมาดันนะ20เออไม่แพงแต่ขอค่ารถหน่อยเหอะเออค่ารถไปซื้อมาดันไปซื้อมาดันไปซื้อที่ลาดบุรีเนี่ยนะโอ้งานเออเท่าไหร่ 2,000 ขาดได้ 2,000 นี่ได้ขาไปเที่ยวเดียวนะขาไปเที่ยวเดียวใช่ไหมค่าน้ำมันขากลับอีก 2,000 เดี๋ยวได้แล้วเว้ย 2,000 จะเป็นของใครไปทางหน้าเว้ยล่ะท่านน่ะไอ้หนูมีจัก200ไหมลูก20บาทนั่นเชียวพ่อให้นาคไปหมดแล้ว 2,000 ที่เห็นว่าลุงแก่หน่อยถ้าไม่ให้เชียนาเป็นไงแล้วเลิกแพ้ทองแล้วทนไม่ไหวแล้วเอ้าเอ้าว่าเป็นแหล่แพ้ทองให้ฟังกันก่อนจะตรงใจแก่แม่เขาไหมพ่อจ๋าพ่อรักแม่ไหมรักไหมจ๊ะถ้าพ่อรักแม่เขาอยากกินอะไรต้องได้กินนะหากถ้าแม่เขาแพ้ท้องพ่อไม่ให้กินถ้าแดงว่าพ่อไม่รักก๊อกหาเรื่องให้เขาแล้วล่ะเอ้าฟังเป็นแหล่แพ้ท้องพ่อครู
แต่วงสมหวังจากคีเมื่อกี้ซีไมเนอร์จัดมาเป็น3ชาดึง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 เดี๋ยวเขาก็หลงคีแพ้ท้องแทนเมียใส่โบใส่คอใส่ควายเป็นหญิงเป็นชายก็ไม่รู้เลยอยากกินสดสดอยากกินสดสดอยากกินข้าวขาฉันไม่แกล้งกล่าวมาเล่าว่าฉันเลยฉันไม่พูดเล่นเหมือนดังเช่นเคยพูดโทษพี่เอ้ยฉันเล่าไม่อายอยากกินน้อยน้องอยากกินน้อยนาอยากกินลูกวาอยากกินลูกควายอยากกินมะเฟืองที่เมืองพี่ไม้อยากกินลำไยไปเมืองระยองอยากกินส้มโอแตงโมบางเบิดรสคงลำเลิศไม่มีซองอยากกินแกงฟักและผักดองอยากกินฟักทองที่เมืองปทุมอยากกินของเปรี้ยวอยากเคี้ยวของหวานอยากกินน้ำตาลที่ต้มมะตูมอยากกินที่แยงแกงใส่มะรุมอยากกินดองกุ้งใส่ส้มมะดันอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินเกี๊ยวอยากกินโจ๊กอยากกินไก่อกที่ชูคอคันอยากกินปลาหม้อบางช่อทูชีอยากกินบะหมี่ใส่หมูมันมันอยากกินห่อหมกกับแกงมัดสมันอยากกินแกงมันที่บางละมุนอยากกินลูกว่านครสวรรค์อยากกินมะดันที่ชานชายทุ่งอยากกินผักหวานแกงมันในมุ้งอยากกินผักบุ้งที่ทุ่งเสือดาวอยากกินกะปิที่เมืองระยองอยากกินพริกดองที่โคกสะเหลาอยากกินจุกจุกอยากกินจิกจิกอยากกินน้ำพริกใส่มะพร้าวอยากกินใบจิกจิ้มปลาเจ้าอยากกินซาลาเปาที่เมืองลำปางอยากกินแกงส้มใส่ลูกส้มซ่าอยากกินปลาร้าจิ้มใบทองลางอยากกินยำกบแกงหอยกาบอยากกินเนื้อลาบที่บาฝรั่งอยากกินปลาสร้อยหอยกระพังอยากกินกระทังปลากระทิงอยากปลาฉลามในน้ำทะเลโอ้ยไหมล่ะกินอะไรปลาฉลามเหรอก็อยากกินบนแห้งแม่ยังเฉยอยู่ตัวนึงเป็นล้านเลยนะปลาฉลามในน้ำ
มาทะเลอยากกินสาเกที่ริมตริงจะกินมะปรางก็อยากจะกินมะปริงจะกินกล้วยปิ้งที่ร้านยายแปอยากกินจิ้มจุ่มเสียจริงจริงนะอยากเนื้อกระทะที่หม้อใหญ่ๆทั้งยำสลัดอยากผัดเครื่องในก๋วยเตี๋ยวผัดไทยก็เส้นใหญ่ต้มยำจะกินผักบุ้งแกงปลาเทโพจะกินพะโล้ต้มใส่ไก่ดำแม่เนื้อตุ๋นยาจีนจะกินประจำพุงปลาต้มยำในน้ำมะนาวไก่บ้านอบฟางไก่บ้านอบฟางเนื้อย่างทาเกลือแม่กินไม่เบื่อต้มเนื้อไก่สาวแกงเรียงตำลึงปลาหนึ่งมะนาวราดพริกปลาเก่าให้เอามาทีต้มไส้ต้มส้มเนื้อนมหมูย่างหอยแครงหอยคลางปิ้งย่างอย่างดีปลาหมึกผัดชาทอดปลาอินทรีกุ้งย่างอย่างดีอยู่ที่มหาชัยจะกินอะไรอย่างไรกันเล่าเจ้าภาพเอ้ยจะกินยังไงล่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าฉันไม่มีตังค์สักบาทเดียวใครจะช่วยบ้างเนาะเฮ้ยจะกินอะไรกันเล่าเจ้าภาพกระซิบกระซาบให้ท่านเข้าใจอยากตั้งหลายอย่างต้องใช้หลายใบอยากจะกินเรื่อยไปมาพันนรนาเรียกป้าตุ่มและป้าชูป้าคงรู้คุณป้าท่านจ๋าป้าตุ่มป้าชูอยู่ตรงไหนให้มาป้าตุ่มป้าชูอยู่ตรงไหนให้มาในตอนแพ้คันพาขอแบ่งสักใบจะขอแบ่งจากป้าตุ่มอย่ามัวนั่งกลุ้มกันเลยป้าจ๋าป้าชูใจดีเดียวคงมีศรัทธาป้าชูป้าจ๋าขอแบ่งสักใบมองหาขวัญตาไปอยู่แห่งใดมองไปขวัญใจทำไมไม่มาป้าบอกให้หลานมารอโอ๋หนอป้าทำหลานได้เป็นเพราะเหตุอันใดทำไมป้าชูไม่มาทำไมป้าตุ่มไม่มาจะกินแตงโมไอ้ลูกสดๆลูกที่พ่อไว้พดจอดรถลงไปรอตั้งแต่รังสิตไปจนติดพระอินทร์พระหนโยธินมีของกินไม่น้อยแม่ค้าหน้าหวานนั่งร้านแพงลอยปากนิดจมูกหน่อยแกนั่งร้อยพวงมาลัยสะพานรังสิตเชื่อมติดใต้เนื้อมีก๋วยเตี๋ยวเรือกันตั้งแต่เหนือจดใต้วันเสาร์อาทิตย์แฟนเข้าติดมากมายเดี๋ยวนี้เขาย้ายเลิกขายริมคลองริมทางระหว่างที่กล่าวมีแฟนแม่สาวก็หน้าขาวผิวผ่องผัดหน้าทาแก้มเสียแดงนั่งร้านขายแต่งอยู่ที่ริมคลองฟ้านแต่งแดงๆเป็นแผ่นเหมือนหนึ่งเชิญแฟนให้ชิมลิ้มลองรอยยิ้มดังน้ำพึ่งหยดผมลูกศิษย์วัยพศยังจอดรถลงไปมองแต่งเล็กแต่งใหญ่ไม่วางขายเป็นตับ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 เจ้าของต้อนรับด้วยรอยยิ้มย่องไม่เจ้าชู้ประตูดีลไม่ได้ซื้อแตงกินอยากกินเจ้าของแกล้งถามความในว่าแตงสองใบหาน้องจะขายไม่น้องเพลินคุยอยู่กับแม่ค้าเจ้าของแตงมาก็ตั้งท่าคอยจ้องไม่พูดจาไว้ท่าอมภูมิ
ในมือพ่อนุ่มกุมปืนลูกซองแม่ข้าแถวเนี้ยคงจะมีเจ้าของลาก่อนนะน้องโอแม่แตงเฒ่าตายตั้งแต่วันนั้นผมผ่านไปมาไม่เคยมองหน้าแม่ข้าคนไหนเพราะเบื่อลอยยิ้มมองไม่อิ่มหัวใจแม่แตงเท่าตายเจ้าของเธอมีกินอะไรก็ไม่ได้กินอยากจะกินสิ่งใดยังไม่ได้กินแม่ยุพินปักกุ้งยังไม่ให้ปักกุ้งใจดีนี่เขาไปนั่งไกลๆไปนั่งตรงไหนให้ปักกุ้งรีบมาทั้งนาแก้วและป้าหญิงใจดีจริงๆป้าหญิงป้าจ๋าเขาว่าป้าสปอร์ตยอดศรัทธาแม่จดชื่อให้มาอยู่ใกล้อยู่ไกลเรียกป้ากุ้งเรียกนาแก้วเรียกกันไปแล้วป้าหญิงคนไหนข้างนอกข้างในอยู่ตรงไหนให้มาข้างนอกข้างในอยู่ตรงไหนให้มาด้วยความศรัทธาอยากเล่งใจพอคล้อยเคลื่อนขึ้นเดือนพี่สี่เอ้ยเมื่อแพ้คันพามาแล้วก็จะลำดับเดือนให้ฟังพอคล้อยเคลื่อนขึ้นเดือนที่สี่ตามพระบาลีได้พันรณาตั้งเป็นหน้าภาคปฐมไม่เหตุแล้วก็ดวงเนตรทั้งซ้ายและขวาหาเดือนเป็นรางวัตสังขาราให้แตกออกมาเห็นเป็นวรกายนักวันอังโนมังสังวันเอือเสโทวังเอือเมโทว่าใครพอได้หกเดือนแล้วเคลื่อนออกไปท้องแม่นั้นใสรู้สึกว่าต้องได้เจ็ดเดือนทวัดติงสาก็นับว่าน่าจะสุขโคเป็นเด็กอ่อนๆลงนอนในโอ่งอยู่ในครับโพพระมารดานำทัพกองทานบนอาหารเก่าของพระแม่เจ้าให้เวทนาอาหารใหม่ทูลไว้บนเกศาคิดดูเถิดนาใช้ปัญญาเอาเหมือนตัวนอนที่มีกำเนิดมาประกอบเกิดในท้องของเราอีกทั้งไฟธาตุผาดแผดเผาทารกนั้นเราก็เร่งร้อนรนเปรียบเสมือนกับเนื้อก้อนหนึ่งที่เอามาหนึ่งในหม้อขนนให้แสร้อนรุมไปทุกคุ้มเส้นคนสุดทีจะคนมาพันรนาพอได้แปดเดือนเจ็บเตือนบ่อยๆเจ็บแถวท้องน้อยหน้าแข็งหน้าขาทั้งอุ่ยทั้งอายเดินไปเดินมาแสนเวทนาแม่เริ่มรวนเรงบางคนคลอดบุตรแม่ต้องมาตายเห็นอยู่มากมายมีกันทมเทตัวแม่นั้นใสไม่ได้ไขว้เปลกลัวแม่ได้เฮพอนักชื่นใจแม่เป็นทุกข์ของสัตว์เอ่ยโอ้โหอันทุกข์ของสัตว์ที่ได้จัดสรรผู้หญิงมีครรภ์แสนลำบากหลายถ้าคลอดลูกยากลำบากอะไรหากคลอดง่ายสบายอุราดังเรือน้อยคุณแม่กลัวว่าจะมรณะ
ถ้าคลอดลูกง่ายก็ไม่ลำบากหากคลอดลูกยากลำบากหลายครั้งอกของมารดาแทบว่าจะพังปวดท้องบางครั้งต้องนั่งโซกาลีเกมีภาพยนตร์แม่ก็ตั้งคนเฝ้าอยู่เคหาแม่แสนรักลูกนั้นเพียงแก้วตากลัวล้มทลากลัวลูกวายชนไปไหนมาไหนต้องคอยระวังกลัวพลาดกลัวพลั้งวันละลายหนทุกวันเวลาแม่มากังวลรักลูกของตนลำบากไม่เบาอาหารการกินทั้งสิ้นประหยัดทุกสิ่งสารพัดทั้งหวานทั้งข้าวกินข้าวกับเกลือแถมยังต้องเจือน้ำเปล่าคุณของแม่เจ้าอัวจะหาได้ป่าพอได้9เดือนเจ็บเตือนบ่อยๆแล้วแม่คุณเอ้ยได้9เดือนเจ็บเตือนบ่อยๆเจ็บแถวท้องน้อยแข้งขาชักสั่นช่างเจ็บมาแท้ๆแม่สุดรำพันประคองครันมาดีทวนกำหนดทอดนาสมาธิบังเกิดมีลมกามชวาตมาพัดผ่านในอุทธรเป็นอัศจรรย์มารดาเริ่มเจ็บท้องสุดแรงร้อยหอยหวนร้อยรายในดวงจิตเปรียบมาประหนึ่งชีวิตจะแยกออกจากกายประหนึ่งเสมือนคุณชรชัยสายออกจากเมืองพระมารดาก็ระคายเคืองแสนเวทนทนาแม่ปวดท้องคนท้องครับจ๋าเดี๋ยวเจ้เริ่มปวดท้องต้องโอ้ยให้ฟังก่อนปวดท้องลูกยังไม่ทันคลอดเลยแม่ปวดท้องญาติพี่น้องพี่นางญาติญาติพี่นางควังช่วยนุนหลังให้หน่อยช่วยกันหยิบยาดมแม่จะเป็นลมตาลอยหยิบยาดมปอยเสียนให้แม่แก่น้อยแม่จะเป็น
เริ่มเจ็บท้องแล้วจ้ะเจ็บที่ใจฉันนี่โดนเขามายำยีพรานร้ายไม่ปราณีขยี้จนทนไม่ไหวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บแทบร้องไห้เรารักเขาตลอดใจรักเขาตลอดกายยังไม่ไหวถูกลวงโอ้ย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 เจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บที่สวงปวดโอ้ยปวดปวดจนน้ำตาร่วงโดนรักหักสวงหัวใจแทบฉีกสลายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บจนทนไม่ได้หมอตำแย่มีไหมนี่ฉันจะคลอดลูกชายช่วยมาทำคลอดทีทีมงานแมวอเนกสตูดิโอไลฟ์สดสมหวังแตรวงราชบุรีรับรองหมอนัทอยุธยาเพชรสุพรรณธรรมขวัญนาคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แมวอเนกสตูดิโอนะจ๊ะนะจ๊ะถ้าแม่จ๋ายายจ๋าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บที่ใจฉันนี่โดนเขามายำยีพรานพระแม่ปราณีขยี้จนทนไม่ไหวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บแสบแทบร้องไห้เรารักเขาตลอดใจรักเขาตลอดกายยังมีวายถูกลวงโอ้ย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 เจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บ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 ที่สุดปวดจนน้ำตาร่วงโดนรักหักสวงหัวใจแทบฉีกสลายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บจนทนไม่ได้หมอตำแย่มีไหมนี่ฉันจะคลอดลูกชายช่วยมาทำคลอดทีเริ่มเจ็บท้องแล้วครับหายาเสร็จแล้ว
ูก็มาช่วยแกอดทนเอาถ้าหากเพียงนิ่งไม่ช่วยปล่อยให้เมียมวยชิงวันฉันจะกวดน้ำความคันไม่ให้พบกันแน่จะไม่มีวันพันพันออกลูกแล้วจะไม่นอนกับแกสมหวังแตรวงเขาจัดให้ครับบรรเลงไปเลยครับสาวบางโพสู้คุณยายไม่ได้ทั้งมั้งเนี่ยอะไรนะนี่คนเจ็บท้องใช่ไหมเนี่ยกินนี่กินอะไรเนี่ยกินอะไรเนี่ยโอ้เก๊กงวยงานนี้ไม่มีเหล้าไม่มีเหล้าใช่ไหมมีแต่เบียร์อย่างเดียวไม่มีเหล้ามีแต่มันเกิดอะไรกันขึ้นฉันเจ็บท้องแล้วพี่จ๋าไปเชียวไปเชียวไปเชียวห้องน้ำสะอาดอยู่ในบ้านนอนอยู่ในบ้านไปเจ็บท้องก็ไปเข้าห้องน้ำกันพากันไปนะห้องน้ำอยู่ในบ้านนอนพูดอย่างนั้นได้ยังไงนะไม่เล่ามันไม่ได้เจ็บท้องพันนั้นนะแล้วเจ็บท้องพันไหนได้ฟังเขาก่อนฟังเขาว่าไงจ้าเมียพี่กันไหนๆก็ไหนๆแล้วใจคอไม่ดีอย่าไปร้องอย่างนี้กลางค่ำคืนตามหัวโค้งนะอย่าไปร้องตามหัวโค้งไม่ได้ถ้าตอนคืนต้องร้องโอ๊ยไลฟ์สดอยู่ตายแล้วว่าแล้วดูแผ่นเดียวกับพวกสมหวังแต่วงแน่เลยเนี่ยหรือเปล่ามันมีไอ้อีกื้อด้วยมั้ยเอาเจ็บท้องไปเข้าห้องน้องห้องน้ำให้เรียบร้อยมันไม่เจ็บท้องพนันนะสิเจ็บท้องพันไหนเจ็บท้องเหมือนจะคลอดลูกแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยได้ฟังสำเนียงเสียงเมียร้องเ
างหืออยู่ใกล้เมียเจ็บตรงไหนกันแน่เจ็บอย่างไรกันเล่าแม่คนดีแถวย่านบ้านนี้กันเล่าหนอมีบ้านใหญ่หมอบางไม้บ้านแกอยู่ไกลหรือไกลมีบ้านหมอกันบางไม้แถวนี้ถ้าเกิดแถวนี้ไม่มีหมอเมียจงเจ็บรอตัวฉันจะไปตามหมอหวังน้ำเย็นสุพรรณจงเจ็บรอฉันฟังชีแต่ผมจะไปอย่างไรหนทางมันก็ไกลเหลือเกินจะให้ผมเดินคงไม่ไหวรีบจากรถไปเร็วรีค่ารถไม่แพงหรอกน้องนี่ค่ารถไม่แพงหรอกน้องสามแสนก็พอไปกลับบอกแม่เล็กเลยช่วยหน่อยเถิดครับวันนี้ค่ารถไปตามหมอไม่มีซะแล้วล่ะบอกแม่เล็กเลยค่ารถสามแสนแม่เล็กจะว่ายังไรแม่เล็กจะว่าอย่างไรตามหมอกันไหมแม่จ้าพี่ไม่ไปไหนให้มาพี่ไม่พี่จ้ามาทางนี้หนูไม่ให้ส่งคนไหนนั่งไกลนั่งไกลเรานะเรียกหนูไม่ให้ส่งให้รีบมาอย่าได้มัวชักช้าฟังชีคุณพ่อธงชัยว่าอย่างไรแล้วพ่อจะมีไหมนอศรัทธาที่จะไปรับยายหมอชราเรียกคุณพ่อท่านจาด่วนจีในตอนที่แม่เจ็บท้องแม่ก็นอนร้องครวญครางมันให้อึดอัดนะขัดวางไปกันเสียทุกทางทุกทีได้มา100แล้วตอนไปได้มา100แล้วตอนไปยังขาด1ใบนะครับมาสำหรับค่าจ้างตอนกลับขาด1ใบนะครับน้องพี่หรือเราจะเมากันเอาเลยหรือเราจะมาเมากันเอาเลยพี่น้องท่านเอ่ยรวมญาติเมารว
วมกันทั้งหมด 1,000 บาทไม่เกินน่ะไม่ขาดวันนี้เหมาเลยก็ได้นะครับบอกแม่เล็กเหมาเลยเหมาไปทีเดียวเลย 1,000 เลิกกันหรือเราจะเมากันเอาเลยพี่น้องท่านเอ่ยท่านรวมญาติเมาให้ผมแล้ว 1,000 บาทไม่เกินน่ะไม่ขาดนะวันนี้แม่เล็กเขาจะว่ากันอย่างไรแม่เล็กเขาจะว่ากันอย่างไรแม่เล็กเขาจะว่าอย่างไรแม่เล็กเขาจะว่ากันอย่างไรไหวก็ไปเลยเอ้าไหวไหมล่ะเอาเสียงเมื่อกี้ยังจบกลอนนี้เลยแม่เล็กจะว่ายังไรจะเมากันใหม่แม่จ้าในตอนแม่เจ็บมาครั้นพาช่วยหน่อยเถิดนะวันนี้เมื่อได้ทุกอย่างครบแล้วนะแม่ผมได้ทุกอย่างครบแล้วนะแม่เดี๋ยวทำไมมันกระเสือกกระสนเนี่ยเจ็บท้องหรือแมงป่องต่อยวะเนี่ยได้ทุกอย่างมาแล้วนะแม่แต่รางวัลคนแตรเขายังไม่ได้สมหวังแตรวงเขาวงใหญ่เขายังไม่ได้เลยนี่สมหวังแตรวง80ชีวิตนับไหมก็มองเห็นแต่ขานับขาได้80พอดีนับให้หน่อยนับให้หน่อยสมหวังแตรวงราชบุรีเขาตีฉันดีแม่จ้าได้โปรดสำเพ็ญเวทนาช่วยกันหน่อยเถิดนะวันนี้ได้ทุกอย่างกันแล้วผมได้ทุกอย่างกันมาแล้วทีมงานของพี่แมวเขายังไม่ได้นี่แมวอเนกสตูดิโอยังไงเขายังฮันไม่ได้เลยนี่ทีมงานแมวอเนก30ชีวิต3ชีวิตเดี๋ยวนับยังไง30ชีวิตนี่คนนึงมี10ขาหรือไงนี่นับนิ้วนับนิ้วไงทีมงานแมวอเนก5ชีวิตทำไมแม่ไม่ติดเอามารบกวนท่านจงมีเมตตาแม่ให้กันมาแล้วนี่นับไม่ครบขาดอีกคนไหนอ่ะผมได้ทุกอย่างไม่เคยเกียงได้ครบทุกอย่างผมไม่เกียงแต่รางวัลเครื่องเสียงเขายังไม่ได้นี่ทำให้ได้ทุกทุกคนคุณแม่ไม่ยอมจ่ายจะทำไมแล้วจะปิดเครื่องควายถ้าวิ่งหนีแม่
ถ้าวันนี้ไม่ให้นี่ปิดเครื่องไฟหนีกลับบ้านแล้วนะมืดหมดแน่ๆมืดเลยคืนนี้ทีมงานเครื่องไฟรับรางวัลเป็นของกำนันท่านจ้าขอบคุณเจ้าภาพนับใจศรัทธาให้รางวัลมาทวนทีเมื่อได้ทุกอย่างครบหมดไปตามกำหนดมั่นหมายผมรีบจัดแจงแต่งกายไปรับคุณยายถึงที่สมหวังแตรวงน้ำใจประเสริฐบรรเลงเพลงเชิดลำเลยไงไอ้ทีเราต้องออกท่าออกทางมุ่งหน้าไปตามหมอตำแยหมอตำแยอยู่ไหนเราจ้าหมอตำแยพักเดียวก็เลี้ยวรถลัดเลาะตามป่าละเมาะหมายมั่นถึงยังเมืองสุพรรณบุรีไหนล่ะยายหมอตำแยคนไหนคนไหนยายหมอคนท้องยังไม่ถึงบทคนท้องต้องเงียบเพราะว่าฉากเนี้ยหมออยู่สุพรรณค่ะถ้าแกโอ้ยมาถึงสุพรรณก็บ้านใครบ้านมันทว่าเสียงดังกว่าหมออีกยายยายหมอจ้ายายหมอตำแยอยู่ไหนเล่ายายโอ้ยไหนล่ะดูหมาให้หน่อยสิยายโอ้โหเงียบเลยไหนอะยายอะไหนอะไม่มีคนอยู่ซะมั่งว่ะเอ้าแม่เล็กแม่เล็กไม่ได้หายายหมอไว้เหรอครับแม่เล็กนั่นแหละสิพ่อหาหมอตำแยไว้เปล่าเนี่ยไหนคนไหนหมอตำแยรอแป๊บนึงกำลังแต่งองค์จงเกื้องโอ้โหแล้วเขาท้องตั้ง9เดือนก็ทำไมไม่แต่งตั้งแต่เดือนแรกแล้วลืมมาตี้มัวแต่ลำอยู่ดาวยายเออได้ยินเสียงได้ยินแล้วได้ยินแล้วใครดูที่ยายกูฮิตสโตกไปแล้วมั้งน่ะยายฮิตหรือยังยายแต่มันไวๆหน่อยเร็วแล้วอีตอนแพ้ท้องทำไมไม่รีบไปแต่งตัวก็ไม่รู้พี่หนูใหม่ดูสิพี่หนูใหม่ดูสิยายตายยังนี่อย่าเพิ่งไปห่วงยายเลยห่วงคนท้องอ่ะแก้วเกลือหกหมดแล้วเนี่ยเออเอาลองเลือกยายวู้วมาจะสีเธอยายกลับฉากนี้จะได้พบกับยายหมอตำแยแห่งบ้านน้องเพลาไงไซน้อยนนบุรียักษ์แย่ยักษ์ยันมาแล้วครับเอาเชิญข้างในจ้ะยายมาแล้วครับหมอตำแยแห่งบ้านน้องเพลาไงเปิดทางให้ยายหน่อยแล้วเปิดทางให้ยายหน่อย
เอวดีซะด้วยเอาเอวไม่ไหวแล้วยายชอบสาวบางโพไม่บอกไม่บอกโอ้โหระหว่างยายตัวจริงกับยายหมอตำแยฮึบโอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยแล้วขอเสียงปรบมือให้ยายหมอตำแยหน่อยครับโอ้ยชื่นใจยายมาทางนี้จะยายคนท้องอยู่นี่แต่ทำไมดมสากซะแล้วบรรเทาภาพเขาไม่มียาดงยาดมให้มั่งเลยยังไงเล่ายาดมรุ่นใหม่เออมาทางนี้เถอะมาทางนี้ยายจะได้ทำคลอดเนาะเออมาแล้วมาแล้วเท่าชะแลแก่ชะลามากเนาะยายเนาะมาแล้วเตรียมทำคลอดให้ทีเถอะจ้าเออยายจ๋ายายเดี๋ยวคนท้องจะวิ่งหนียายซะแล้วเฮ้ยยายอย่าบังกล้องยายจะได้ออกไลฟ์สดก็แมวอเนกเขากำลังไลฟ์สดอยู่อย่าไปโกงตูดให้กล้องที่ยายเอ้าเมื่อมาถึงแล้วยายดูซิว่าเจ็บท้องหรือแมงป่องต่อยกลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยโอ้โหเตรียมทำคลอดนะยายนะอุปกรณ์พร้อมใช่ไหมฝ่ายแม่หมอตำแยแก่ก็ชำนาญมากเฮ้ยยายรุ่นนี้ทันสมัยว่ะทำไมอ่ะยายกินหมากฝรั่งโอ้นี่มีน้ำมนต์ด้วยฝ่ายหมอตำแยแก่ชำนาญมากตั้งขันครูทำน้ำมนต์ธรณีสารด้วยพระคาถาองคุลิมานวยะโตหังภคินีอริยายะชาติยาชาตนนะให้พรมอให้พลุดพุทธให้หลุดท่าให้ถอนยะขอให้คลอดออกมาเร็วไวฝ่ายแม่หมอตำแยแกก็อมน้ำมนต์ขึ้นอึกใหญ่โอ้ยอมไว้ก่อนนะยายนะแล้วภาวนาในใจแล้วตัดสินใจพ่นน้ำมนต์ยายน้ำมนต์ไปไหนแล้ววะกลืนไปแล้วโอ้โหน้ำมนต์เนี่ยสำหรับเขาไว้พ่นที่ท้องเขาไม่ได้ให้ยายกินเขาให้อบไว้เฉยๆยายนี่ไม่เป็นเลยแล้วยายก็อมน้ำมนต์ขึ้นอึกใหญ่ฟังเดี๋ยวถ้าบอกให้พ่นค่อยพ่นอย่าพึ่งที่อย่าพ่นไม่ได้ยังแล้วยายก็อมน้ำมนต์ขึ้นมาใหม่อึกใหญ่ๆแล้วตัดสินใจพ่นน้ำมนต์เอายายพ่นยัง
แล้วก็ทำคลอดด้วยทันทีเดี๋ยวเดี๋ยวฮะไอ้หนูอีหนูคนท้องอะลูกตอนเนี้ยมันตอนเอาออกเอ็งทำท่ายังก็จะเอาเข้าใหม่เลยวะโอ้ยตอนนี้เขาทำคลอดลูกทำคลอดเอายายเตรียมตัวนะฉันจะทำคลอดแล้วนะเอาไปยาย
ได้กินพ่ออยู่พินแล้วพ่อยาดองดินไปใหญ่ทั้งเปลทั้งมองแล้วก็พอชายได้ยังขาดอะไรพ่อนักต้องได้บอกมาหรือว่าห่วงแฟนที่แสนเหมาะสมฟังหมอน้องสมนะเจ้าพี่นาคต้องฟังอย่าห่วงพะวงอย่าพะวงเรื่องอย่างนั้นพี่นาคศึกอีกไม่กี่วันแล้วกลับมาสามวันชื่นอกชื่นใจพี่ได้บวชเรียนความมุ่นเวียนของคนน่ะเปลี่ยนแปลงพันตัดอกตัดใจทิ้งคนรักใครห่างกันสัญญาเราเคยผูกพันไม่ใช่เลิกรักกันแต่ผูกพันเหมือนก่อนจากเอวกลึงไม่ถึงพันษาเป็นทิพย์มาน้องคอยเป็นคู่เคียงมอนคู่ชื่นคู่ชมขอลาไปห่มจีวรน้องมาไว้ใช้ให้พรอยู่วัดป่าท้ายดอนมาเมื่อตอนเขาศึกออกมาก็อย่าเปลี่ยนใจคนทั่วไปเขาชมว่าพี่ดีแท้ไม่ถึงพรรษาขอพี่ต้องอย่าอ่อนแอทุกคนกำลังรับแล้วพอไม่ว่าเสียงตราไม่ต้องเลหาแฟนยามเย็นลมใช่มาชักว่าวขึ้นฟ้าล่องลอยลงบนยามเย็นลมใช่มาชักว่าวขึ้นฟ้าล่องลอยลงบนเพ่นพายผ่านพรลงฟ้าและลมซุกซ่อนน้ำใจกำเชือกแน่นไว้ยกสายดึงสายให้ลอยลงบนบนลมบนลมแรงบนลมบนลมแรงหน้าแห้งลมแรงพัดบอยน่าสั่นสะท้านวันไหวว่าฝักใจไปถึงกระดาว่านุ่มบ้านนาประจากบ้านนาด้วยความคำเดิมเธอลาไปไกลตามองว่าวบนฟ้าแล้วพาใจเศร้าเธอลาไปไกลตามองว่าวบนฟ้าแล้วพาใจเศร้าเงียบเงาห่างหายเจ้ารักห่างไกลไปแล้วลับตาลืมสิ้นเลยนะคำมั่นสัญญาวิวาห์รวมเคียงนอนซะนะลูกนะเพราะว่าเริ่มง่วงแล้วล่ะแรงลมมนพาวสายบนฟ้าชักยงสายขาดแรงลมมนพาวสายบนฟ้าชักยงสายขาดระคายหักเทไม่พายแผ่นพรลดหายลับตาลืมสิ้นลายนะคำสัญญาวิวาห์รวมเคียงจะกล่อมเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหลับนอนถึงแม้จะง่วงจนตาโรยแรงอ่อนจะกล่อมคานี้ที่หมอเล่าให้ฟังมานะพ่อนาคกู้เอ้ยยุทธนาเป็นเรื่องราวของแม่กับพ่อที่ประติดประต่อก่อให้พ่อนาคสดับรับฟังจะเป็นทำนองโคสัปปมาณิการ้องเล่นเป็นสนุกไปบ้างพ่อนาคจ๋า
อย่าคิดว่าหมอมาร้องหน่วงทวงเวลาเลยลูกอยากจะสร้างอารมณ์ในเรื่องราวเหล่านี้ตั้งแต่พ่อนาคกำเนิดตั้งแต่คุณแม่เริ่มแพ้ท้องตั้งแต่คุณแม่ของเราประคองครรภ์มา9เดือนและพรรณนามาจนถึงกระทั่งว่าพ่อนาคคลอดออกมาเป็นกายเป็นเรื่องราวของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะลูกเป็นระยะ20ปีที่ผ่านมาในความลำบากยากเย็นแสนเข็ญในการที่จะมีลูกสักคนหนึ่งที่หมอต้องกล่าวอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมดังที่กล่าวไว้เป็นนิเคปบทเบื้องต้นว่าเมื่อพ่อนาคบวชไปแล้วต้องถือศีลราจริยวัตรถึง227ข้อเป็นศีลที่มากพอดูสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยในอยู่ในข้อกติกาของฝ่ายสงฆ์มาในพระปฏิโมกข์ใน227ประการตั้งแต่ประชิก4สังฆาทิเศษ13นิยต2ปิตินิสกิยะปาจิตติทุกกฎทุกภาษิตเสขียวัตรและข้อปฏิบัติอีกมากมายมาในพระปฏิโมกข์ใน227แต่มานอกพระปฏิโมกข์ในอภิสมาจารย์ในมหาศีลในศีลขันธวรรคมีข้อบังคับพระวินัยอีกมากมายที่พ่อนาคต้องปฏิบัติหากวันใดถ้าพ่อนาคย่อท้อนะกู้เอ้ยพ่อจงนึกถึงเรื่องราวที่หมอเล่าให้ฟังว่าอ้อพ่อของฉันลำบากกว่าฉันบวชนี่เยอะนักแม่ของฉันลำบากกว่าตอนที่ฉันถือศีลนี่มากนักแม่รักของเรานั้นแม่ของเราอุ้มท้องตั้ง270วันเชนพนาคยุทธนาแต่ตัวของพ่อนะถือศีลเพียง227ข้อเท่านั้นยังน้อยกว่าวันที่มารดาในอุ้มท้องวันเกิดของพ่อนาควันที่เท่าไหร่ละลูกวันที่18ธันวาใช่ไหมลูกพ่อนาคเรียกว่าวันเกิดใช่ไหมเล่าพ่อยุทธนาเอ้ยแต่ว่าในวันที่18ธันวาเนี่ยเนาะคุณแม่ของเราเรียกว่าวันเจ็บเป็นวันที่แม่นี่คลอดตัวของพ่อนาคออกมาเป็นวันที่แม่คนนี้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในวันนั้นผู้หญิงที่คลอดลูกนายุทธนาเขาเปรียบได้ว่าออกรบแต่การออกรบของแม่ในคราวนี้นะไม่มีมีดสักเล่มไม่มีเข็มสักอันไม่มีอาวุธติดพันกายแล้วไม่สามารถจะมองเห็นศัตรูคือความตายในภายหน้าจะเป็นจะตายนี่เท่ากันเลยนะลูกในวันคลอดยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยแม่ต้องสังเวยชีวิตในวันเกิดของลูกมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันแม่ปัจจุบันนี้ยังค่อยยังชั่วนายุทธนายังมีโรงพยาบาลที่มีวิวัฒนาการทางการแพทย์สมัยก่อนคลอดหมอตำแยเนาะอย่างที่แสดงให้เห็นเนี่ยมันจะเคลอะแบบเนี้ยละคลอดหมอตำแยนะไม่ล่ะแป้งนี่ทากันยันหัวเลยเนาะถ้าไม่กลัวเปลืองอะไรเนาะเนี่ยหมอแสดงให้เห็นนี่เป็นเหตุการณ์อย่างนี้นะพ่อนาคกูวันเกิดของเราวันที่18ธันวาผ่านมาแล้วเนาะลูกเนาะ20กว่าครั้งเนาะแต่ละวันเกิดพ่อนาคทำบุญทำกุศลกับเขาบ้างไหมลูกไปใส่บาตรตามวัดวาอารามนี่มีบ้างไหมเวลาวันเกิดนะมีบ้างอะเนาะไปทำบุญไปไหว้พระไปบ้างไหมลูกไปแล้วมีงานเลี้ยงสำหรับตัวเองในวันเกิดบ้างไหมลูกมีไหมสังสรรค์กับเพื่อนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยมีบ้างแล้วในวันเกิดของเราเนี่ยพ่อนาคกูได้กราบพระอรหันต์ของตนบ้างนะอย่างลูก20ปีนี่ได้กี่ครั้งแล้วลูกยังไม่ได้เคยกราบเลยเนาะลูกทุกคนเนี่ยเอามอบให้นาคเลยครับจ้ะสายเปลนี่ถวายนาคไปเลยลูกหมอไม่เอาออกนะทำบุญกันนาค 1,130 บาท1,310 บาทสายเปลพวกเราสาธุขึ้นพร้อมกันครับสาธุอนุโมทามิถวายใส่บาตรพระใหม่ไปเลยนะลูกสายเปลนะเพราะว่าหมอได้ 30,000 แล้วพอ หมอได้ค่าตัวพอแล้วเนาะอันนี้ให้นาคไปเลยลูกเป็นธรรมเนียมของครูเพลงศิลปินแห่งชาติพ่อไวยพจน์ก็ทำอย่างเนี้ยเนี่ย20กว่าปีมาแล้วเขาแสดงให้เห็นไหมกว่าจะกล่อมกว่าจะเลี้ยงพ่อนาคบอกว่า20กว่าปีผ่านมาผ่านวันเกิดมาแล้วไม่ค่อยได้กราบพระในบ้านเท่าไหร่เนาะลูกเนาะแล้วใส่บาตรพระอรหันต์ในบ้านบางอย่างลูกเคยซื้อข้าวให้พ่อได้สักกล่องอย่างลูกมีบ้างโอ้ชื่นใจชื่นใจซื้อข้าวให้แม่ทานบางอย่างมีบ้างแล้วแล้วกราบพ่อกราบแม่ได้20ครั้งไหมลูก20ปีผ่านมาเนี่ย20วันเกิดเนี่ยมีบ้างถึงยังลูกถึงแล้วนะวันนี้กราบเสียใหม่ลูกคุกเข่าไปหาพ่อก่อนลูกจะสอนให้หน้ากราบพระอรหันต์หันไปหาพ่อเป็นองค์แรก
พระอรหันต์ที่ชื่อพ่อเนาะก็คือคุณพ่อธงชัยพ่อพินโยพ่อพินโยขอโทษทีพ่อธงชัยเห็นเขียนคุณพ่อธงชัยคุณปู่ขอโทษจ้าจ้าอ้าวเข้าไปหาคุณพ่อก่อนครับพระองค์ที่หนึ่งเข้าไปนั่งใกล้ๆคุณพ่อจ้าลูกพ่อนาคกอดพ่อแล้วบอกรักพ่อดังๆสักครั้งสักคำนะลูกนะเอากอดคุณพ่อลูกเอ้ยแล้วบอกรักท่านดังๆให้ท่านได้ชื่นใจแล้วขอให้พ่อนาคกราบลงที่ตักของพ่อนะลูกสามครั้งกราบแบมือด้วยนะลูกเพราะเป็นพระอรหันต์ของเรานะลูกนะเมื่อกราบแล้วขอให้พ่อนาคนอนตักพ่อสักเวลาหนึ่งนะจะได้เล่าให้ฟังว่าพ่อองค์นี้เป็นพระอรหันต์องค์ที่หนึ่งผู้ที่ให้ลูกได้พึ่งพานอนเลยลูกนอนตะแคงดีๆลูกเอ้ยเหยียดเท้าไปให้สบายสบายลูกที่หมอให้นอนนี่ไม่ได้เป็นการทำมาหน่วงถ่วงเวลาแต่อย่างใดหรอกลูกให้พ่อนาคพิจารณาว่าตักพระอรหันต์องค์ที่หนึ่งที่ชื่อว่าพ่อเป็นตักผืนที่รองรับทุกสิ่งทุกประการเป็นตักของพระอรหันต์ที่หนุนแล้วนอนหลับสบายที่สุดทำไมเขาถึงได้เอาพอพานมาเขียนคำว่าพ่อรู้ไหมลูกพ่อนาคเห็นพานใบไหนบ้างเล่าในงานบวชของพ่อนาคยุทธนาที่เมื่อใส่ของไปในพานนั้นแล้วเขาบ่นว่าหนักบ่นว่าเหนื่อยมีสักใบไหมเล่าไม่มีพานใบไหนเลยลูกเอ้ยที่จะบ่นว่าหนักและเหนื่อยในขณะที่แบกรับภาระธุระเข้าไว้ด้วยเหตุดังนี้เขาถึงได้เอาพอพานมาเขียนคำว่าพ่อไงลูกก็คือพ่อองค์นี้แหละพระคุณพ่อท่านเลิศฟ้ามหาสมุทรพระคุณพ่อท่านสูงสุดมหาศาลพระคุณพ่อเลิศกว่าฟ้าสุธาทานจะหาผู้ใดใครมาปานพ่อของฉันนั้นไม่มีพระคุณของพ่อที่ได้ก่อชีวิตยิ่งใหญ่กว่าปฐพีโคสดุดีคุณพ่อลูกลูกทุกคนจะรวยหรือจนอย่ารังรอรีบทดแทนคุณพ่อไม่ต้องรอให้ท่านตายพระคุณของพ่อสูงพอๆพระเบื้องบนลูกชายหญิงกี่คนพ่อก็ทนเลี้ยงได้ได้ดิบได้ดีอย่าพากันหนีพ่อไปพ่อคนเดียวเลี้ยงให้ได้หญิงและชายควรไตร่ตรองพ่อนี้เงินไม่มีแสนกังวลจะบวชลูกทั้งคนต้องดิ้นรนหาเงินทองลูกเอ๋ยพ่อไม่เคยให้มนมองบวชให้คนยกย่องญาติพี่น้องได้เห็นพระคุณของพ่อที่ได้ก่อกำเนิดมาลูกชายหญิงได้ลืมตาจนวาสนาสูงเด่นพ่อยังไม่ตายลูกอย่าได้สร้างเวรมาบวชให้พ่อตอนเป็นบวชให้พ่อเสียตอนเป็นนะลูกดีกว่าบวชเน้นนะดีก็ไปบวชเนนหน้าไฟลูกเอ้ยพ่อนาคลุกขึ้นกราบที่ตักพ่ออีก3ครั้งลูกพระอรหันต์องค์นี้ขอให้พ่อนาคยุทธนากราบบ่อยๆพ่อกราบพระองค์นี้แล้วพ่อจะได้กุบุญกุศลมากที่สุดนะลูกนะแล้วหันไปหาคุณแ
แม่ผู้ที่อุ้มท้องประคองครรภ์ของแม่มาก็คือแม่เล็กเป็นพระอรหันต์อีกองค์หนึ่งที่รับภาระธุระหนักที่สุดเนาะแม่น้อจะเดินก็ยากจะนอนก็ลำบากเมื่อคลาอุ้มท้องค่อยๆประคับประคองกลัวว่าลูกในท้องจะเป็นอันตรายพ่อนาคกู้รู้ไหมว่าแม่คนนี้รักเธอมากที่สุดตั้งแต่ยังไม่ได้เห็นหน้าเลยลูกเมื่อรู้ว่าลูกมาเกิดอยู่ในครรภ์แม่เล็กคนนี้นะรักที่สุดยิ่งกว่าแก้วตาและดวงใจวันที่ได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกแม่ลืมความเจ็บปวดทั้งหมดเพราะด้วยความรักความห่วงใยรักลูกมากที่สุดยิ่งกว่าตัวเองที่หมอแสดงให้เห็นไงลูกวันเกิดของเธอนั้นน่ะคือวันเจ็บของแม่ผ่านมาแล้วเนาะลูกเนาะแล้วที่ผ่านมาหลังจากวันเกิดนั้นพ่อนาคเคยได้ทำให้แม่คนนี้ได้เจ็บช้ำน้ำใจมากี่ครั้งแล้วลูกเถียงแม่มากี่คำแล้วลูกน้ำตาแม่ต้องหยดลงแผ่นดินมากี่หยดแล้วเราลูกแต่แม่คนนี้ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดลูกเลยสักคราเดียวกูเอ้ยกอดแม่คนนี้แน่นๆสักครั้งสิลูกกอดครั้งนี้ขอให้พ่อได้กอดแล้วจำเอาอ้อมกอดในความอบอุ่นนี้เข้าไว้ให้ดีกอดแม่บอกรักแม่ดังๆลูกให้แม่ท่านได้ชื่นใจเพราะท่านเหนื่อยมามากแล้วนะหอมแก้มแม่ให้ดูหน่อยสิลูกเอ้าหอมแม่ให้ชื่นใจหน่อยเออนี่ล่ะแก้วตาดวงใจของแม่กราบลงที่ตักแม่ลูกกราบ3ครั้งนะลูกนะต่อแต่นี้ไปถึงคราววันเกิดคาใดนะลูกเมื่อกราบแล้วนอนตักมารดาให้แม่กล่อมสักเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะสอนพระวินัยแล้วก็เปิดใบสีกันแล้วให้นาคนอนแล้วให้นาคจำนะลูกมาได้ให้นอนเฉยๆนะเอานอนตักเหมือนนอนตักพ่อแต่ก่อนนี้นาคนอนตักอย่างนี้ไหมล่ะแม่เล็กนอนอย่างเงี้ยเนาะประคบประงมอ่อนก็โอ้ยนิ่งซะนะลูกนะจะเจ็บจะป่วยอะไรแม่เป็นห่วงมากที่สุดนะลูกไหมแม่ไม่เคยนอนหลับเลยถ้าลูกของแม่ไม่สบายเฝ้ากังวลทุกสิ่งทุกอย่างว่าลูกฉันกินอิ่มหรือยังนอนหลับหรือยังลูกฉันจะเจ็บจะป่วยอะไรหรือไม่แม่เล็กคนนี้เป็นห่วงที่สุดไม่เคยคิดห่วงตัวเองเลยนอกจากลูกเหนื่อยท่านก็ไม่เคยพักรักไม่เคยลวงห่วงไม่เคยเลิกเบิกไม่เคยคิดผิดไม่เคยอาฆาตสามารถจะตายแทนลูกได้ก็มีแต่พ่อแม่ของเราเท่านั้นแหละลูกต่อแต่นี้ไปนะยุทธนาไม่ต้องแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนกราบไหว้ไม่ต้องกราบไหว้พระองค์ไหนก่อนนอกจากพระอรหันต์ในบ้านที่ควรกราบควรไหว้เป็นที่สุดควรเลี้ยงควรดูแลพระในบ้านของตนก่อนพระภายนอกอันเป็นสมมุติสงฆ์ขององค์พระสัมมาทำบุญได้กุศลโดยแท้แต่ถ้าเราไม่เลี้ยงเราไม่ว่างก็ยังมีศรัทธาญาติโยมเขามีอาหารภัตตาหารไปจังหันทั้งเช้าทั้งเพลแต่พระอรหันต์ในบ้านของเธอทั้งสององค์เนี่ยถ้าพ่อนาคยุทธนาไม่เลี้ยงไม่ดูแลแล้วใครก็จะมาเลี้ยงดูแลให้เราละลูกเพราะคุณใดใครเล่าจะเท่าแม่จะรักเราเที่ยงแท้เกินท่านใดสละสุขทุกสิ่งแทบขาดใจหวังเพียงให้ลูกสักคนเป็นคนดียามลูกทุกแม่ต้องสะท้อนนอนสะอื้นเฝ้าแต่กลืนน้ำตาอุราเศร้าคิดเพื่อลูกทำเพื่อลูกเป็นร่มเงาหวังเพียงเจ้าลูกสักคนพ้นปวงภัยนอนหลับบนตักแม่นะลูกแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าห่วงลูกตะลังเมื่อยังนอนแปลจนไกลแต่แล้วจนต่อแม่ถนอมแม่พายพร้อมย่อมกระจากรักลูกปักดวงใจตับต่อเล็กจนใหญ่นี่ละนะข้านำนมครู
ไทยดีข้าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสมโอ้ว่าแม่จ๋าลูกคิดถึงข้าน้ำนมเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมครวญชวนให้ลูกฟังแต่มาลังเปรียบดังพื้นฟ้าขอเชิญทุกท่านนั่งล้อมวงโดยรอบพระใบสีเลยนะครับเราจะเปิดใบสีเวียนเทียนกันนะครับเป็นพิธีการขั้นตอนสุดท้ายนะฮะเพียนจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอ่ยขอเชิญญาติพี่น้องทุกท่านนั่งล้อมวงเลยครับเดี๋ยวเราสอนวินัยแล้วจะเปิดไปสีเวียนเทียนกันนะครับใช้เวลาไม่เกิน20นาทีนะฮะลุงโอเชิญด้านบนเลยครับจัดพิธีให้ด้วยพ่อนาคลุกขึ้นลูกกราบที่ตักแม่แล้วนั่งฟังข้อวินัยนะลูกนะขอประดิษฐ์ลิขิตกลอนมาสอนนาคก่อนจะจากบ้านไปนี่ไกลสถานเอาแต่เพียงย่นย่อพอประมาณเนื่องในการทำขวัญบรรพชามิได้ร้องลำเล่นจนเป็นสนุกแลประยุกต์มีประโยชน์โปรดเถิดนาถ้าโอที่เคยภาคเพียรเรียนรู้มาขอศึกษาเบื้องต้นควรสนใจก่อนจะออกบรรพชาจงอย่าประมาทถ้าผิดพลาดแล้วจะแย่แก่ไม่ไหวจะเสียชื่อหรือลานไม่ทันไรผิดวินัยพุทธองค์เป็นทรงสามประราชิกนั้นมีอยู่สี่บทจงกำหนดเรื่องสำคัญที่ท่านห้ามถ้าจับจูวังล่วงละเมิดจะเกิดความข้อที่หนึ่งท่านห้ามอย่าฆ่าคนข้อที่สองรองลงมาอย่าลักทรัพย์กำหนดนับหนึ่งบาทก็ขาดคนถ้าคืนทำสินวิบัตินะขาดจากตนอย่ากังวลทรัพย์ของเขาหยิบเอามาข้อที่สามห้ามเสพซึ่งเมถุนถ้าคืนวุ่นวิปลาสขาดสิกขาข้อที่สี่อย่าประกาศว่าอาตมาเป็นศาสดาจอมปราดบังอาจใจอย่าได้ทำโอวัดเด่นเป็นอรหันต์ศีลสมันเหี้ยนหดดูหมดนิสัยจงจดจำคำเล่าให้เข้าใจรู้เอาไว้เสียเมื่อตอนนาก่อนจะลาศีลของพระ227จงสังเกตโดยย่อในข้อสิกขาข้อสำคัญมีสี่ที่เล่ามาจงรักษาให้สะอาดอย่าขาดเลยเมื่อพ่อบวชอยู่อารามงามสง่าเงยพ่อบวชอยู่อารามน้องงามสง่าเร่งศึกษาเสียให้รู้อย่าอยู่เฉยอุปปัชฌาคารวะอย่าละเลยเพราะท่านเคยมีพระคุณการุณังอุปปัชฌาอุปมาบิดานั้นพระ
ราะว่าท่านบวชให้ได้มีหวังท่านดุดาจงในหิ่งอย่าชิงชังจงสดับรับฟังพระอุปัชฌาย์จงภาคเพียรเรียนรำในธรรมบทพุทธพจน์เลิศล้ำในธรรมคถาเรียนเอาไว้ได้เติมเพิ่มปัญญาเมื่อศึกมาก็จะได้ไว้เตือนตนในตอนเช้าสวดมนต์ตอนตีห้าบิณฑบาตยาตราให้ดูก่อนเห็นลายมือเมื่อไรจึงใครจรผมจีวรเยื้องยางอย่างไอราเวลาใครใส่บาตรอังคาดของอย่าไปมองหน้าเขาไม่เข้าท่าอย่าชะมาเอตาแลแต่สีตาคนนินทาลับหลังระวังองค์ขอโทษหัวมาเอาใส่ปากถ้าทำผิดทุกยากเมื่อเป็นพี่ลงนรกร่อนเร่อเวจีเกิดเป็นควายชายนี้เขาแสนนานเกิดเป็นควายตายลงคงเลือนังเขาก็ยังครึ่งกลองปองประหารเป็นเพรีตีดังให้กังวานเขาประจานว่าไม่คุ้มให้กลมใจปฏิบัติรักษากิจเยผิดกิจพระวินัยเช้าขึ้นไซจงมันครองผ้ากวาดวัดวาปลงอาบัติตามบัญญัติพระพุทธเจ้าบังสกุลเล่าไซอย่าได้เว้นปลงให้เห็นพระทุกขังระวังในข้อสิกขาอย่าคบลูกศิษย์มานอนเล่นบนเตียงพูดจาเรียบเคียงขอพี่สาวแต่งเพลงยาวส่งหนังสือหน่อยชาวบ้านมันก็เหลือได้ลูกศิษย์บัดนี้จะทำพิธีเบิกใบสีเวียนเทียนซึ่งเป็นพิธีการสำคัญในการทำขวัญนาคขอพ่อนาคพนมมือคุณพ่อคุณแม่ลูบหลังให้แก่พ่อนาคลูบขึ้นตั้งแต่บั้นเอวถึงท้ายทอยหมอจะกล่าวองค์การเชิญขวัญให้นะครับสีสีประเสริฐเลิศล้ำข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญขวัญมาเถิดนะขวัญเจ้าเอ๋ยพ่อนอเนื้อมุนีนาฏขวัญพ่อนาคจงสุขสะอาดอยู่ยาวยืนขวัญพ่ออย่าหลงไปทางอื่นประจำกายาเสียโดยดีนะสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพระมิ่งพระขวัญของพ่อนาคยุทธนาตวงเวริยกุลพออยู่แห่งหนตำบลใดเล่าวันลุ่งพรุ่งนี้จะบรรพชาประสมบทแล้วมาประจำกายเสียเถิดนะขวัญเอ้ยมาเด้อขวัญเอ้ยโOh.
ไมลูกคอดีฝ่าหมออีกวะนะจากนี้ขอเชิญคุณพ่อพ่อพินโยตวงวริยกุลจุดเทียนชัยยอดพระบายสีมโหรีวงดนตรีแตรวงสมหวังบรรเลงเพลงมหาฤกษ์มหาชัยรับขวัญเจ้านาคและจุดเทียนชัยในการละบัดนี้สิทธิกิจจังสิทธิธรรมังสิทธิสังฆังสิทธิตถาคตโอสิทธิเตโชชัยบัดนี้ข้าพเจ้าจะได้ออกแว่นเวียนเทียนเพื่อเป็นสิริมงคลชัยสืบต่อไปในการหน้าแว่นที่หนึ่งภาวนาว่าพุทธังชัยยะมังคลังเมื่อเวลาเวียนเทียนนะครับแว่นที่หนึ่งให้ภาวนาว่าพุทธังชัยยะมังคลังลักษณะการเวียนเมื่อแวะสายแว่นไปตรงหน้าก็ให้ว่ายกตัวอย่างอย่างนี้นะครับแว่นที่หนึ่งเมื่อรับไปแล้วเมื่อท่านสายไปตรงหน้าให้ว่าพุทธังชัยยะมังคลังพุทธังชัยยะมังคลังพุทธังชัยยะมังคลังสามครั้งนะครับแว่นที่สองทำเหมือนกันแต่ให้เปลี่ยนคำว่าทำมังชัยยะมังคลังแว่นที่สามว่าสังขังชัยยะมังคลังถ้าจำไม่ได้ให้ว่าชัยยะชัยยะทั้งสามครั้งและสามแว่นนะครับThank you.
ที่หนึ่งบริสุทธิ์นะ
สมมุติไว้ประสงค์ริญญาอนอทายิงเอ่ยไข่แสงสีประสงค์ริญญาอนอทายิงเอ่ยไข่แสงนี่เสียงฮิ้วหรือเสียงอะไรวะเนาะWe'll be right back.
ดับลงฉับพลันสำรวมใจแล้วดับลงฉับพลันกลมเดียวยังขนาดเนี้ยพอนะไม่ใช่เขาบอกว่าจะให้กินให้น็อกไปเลยยานอนหลับไปเลยไม่ต้องตื่นเนี่ยเอาวางยานอนหลับเถอะเพราะกว่าจะหลับได้สงสัยวุ่นวายหน้าดูThank you.
ครับจากนี้จะให้พ่อนาขอขมาอีกครั้งนะครับอย่าเพิ่งโหนะให้นาขอขมาลาโทษทุกท่านจับสายสินไว้นะจ๊ะพอพ่อนากล่าวคำขอขมาจบแล้วให้รับพร้อมกันดังๆว่าสาธุนะครับนาคตั้งนโมขึ้น3จบลูกนาคนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรรมอันใดกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าสบประมาทพลาดพลั้งสบประมาทพลาดพลั้งต่อหน้าและรับหลังต่อหน้าและรับหลังด้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอขมากรรมขอขมากรรมขอท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมโปรดอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุส่งผ่านขมาให้พ่อกับแม่จ้ะรับด้วยกันนะครับม้วนสายสินกลับได้เลยจ้ะคุณแม่จ๋าเอาพานวางไว้ซ้ายมือของแม่นะครับเอาสายสินที่มันกองไว้บนพานเนาะจะได้ส่งผ้าหุ้มใบสีห่อขวัญให้แก่คุณแม่นะครับให้คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เก็บไว้ที่บ้าน3วันนะครับครบ3วันแล้วแกะเอาใบตองไปลอยน้ำส่วนเทียนชัยและผ้าหุ้มก็ให้ไว้บนหิ้งพระนะครับพ่อนาคส่งให้พ่อกับแม่ครับแล้วกราบที่คุณพ่อคุณแม่3ครั้งครับและพ่อนาคหันมาทางบายสีนะครับกราบที่พระบายสีนี้3ครั้งถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีในการประกอบพิธีทำขวัญนาคโดยทีมงานหมอทำขวัญนาคปริญญาหมอณัฐอยุธยาเพชรสุพรรณในสายงานของครูเพลงรินศิลปินแห่งชาติพร้อมด้วยหมอกัญญาพรเพชรสุพรรณหมอใบเตยชุติมนเพชรสุพรรณต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอพระคุณทีมงานพี่แมวอเนกสตูดิโอไลฟ์สดนะครับขอบคุณแตรวงสมหวังแตรวงนะครับขอบคุณทีมงานเครื่องไฟขยายเสียงขอบารมีคุณพระศรีนาฏไตรทั้ง3จงได้ปกปักรักษาท่านเจ้าภาพและพ่อนาคพร้อมด้วยคณาญาติทุกท่านให้ประสบแต่ความสุขให้ประสบแต่ความเจริญประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาจงสุขทุกประการเทอญสวัสดีครับ